พวกเราที่จะมาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับธนาคารกลางซึ่งท่านทั้งหลายคงทราบแล้วว่าท่านผู้มีเกียรติใหญ่ยิ่งผู้นี้ก็คือท่านดร.ผวยอึ้งภากรซึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติและเป็นคณบดีอยู่คณะเศรษฐศาสตร์ของเราในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี้นอกจากนั้นยังมี activity คือว่าในหน้าที่สำคัญสำคัญอื่นๆอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายคงจะรู้สึกบุญคุณที่ท่านได้กรุณาสละเวลามาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับธนาคารกลางให้เราทราบเพราะฉะนั้นขอให้เราได้สดับสับฟังเท่าที่ท่านจะบรรยายนี้ให้เป็นประโยชน์แก่เราแม้แต่เป็นเรื่องเป็นการบรรยายพิเศษก็ตามซึ่งการบรรยายพิเศษนี้มีคุณค่าสำคัญอยู่มากซึ่งนักศึกษาจะต้องรับเอาไปพิจารณาเพราะฉะนั้นขอให้สดับสับฟังให้อย่างดีด้วยความเคารพคารวะและขอให้ท่านทั้งหลายตบมือให้เกียรติท่านด้วยผมขอขอบพระคุณท่านคณบดีตามที่เจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยคำเชื้อเชิญของท่านคณบดีพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้มาบรรยายถึงกิจการและการดำเนินงานของธนาคารกลางกับนโยบายการเงินแล้วสำหรับชั่วโมงต่างๆก่อนๆนั้นผมเห็นจะไม่ต้องท้าความไปแต่จะได้กล่าวถึงเป็นครั้งเป็นคราวในชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้เรื่องหัวข้อที่กำหนดเอาไว้ก็คือสรุปทั่วไปและนโยบายผมจะแยกหัวข้อออกมาเป็นสองส่วนใหญ่ๆชั่วโมงนี้ถ้าพูดไปแล้วคงจะหมายถึงวิธีดำเนินการธนาคารกลางโดยพิจารณาจากแง่ของผู้ว่าการและรองผู้ว่าการหรืออีกในหนึ่งคงจะเรียกได้ว่าศิลปะและวิทยาแห่งการเป็นผู้ว่าการหวังว่านักศึกษาจะได้มีโอกาสที่จะใช้ศิลปะและวิทยานี้ในอนาคตต่อไปเนื่องจากเป็นศิลปะและวิทยาก็อยากจะแยกออกให้บรรยายให้เห็นสองเป็นสองข้อด้วยกันคือหนึ่งวิทยา science scientific approach คือหรืออีกในหนึ่งการพิจารณาทางทฤษฎีแห่งวิชาการในด้านนโยบายการเงินและอีกส่วนหนึ่งนั้นจะว่าโดยศิลปะแห่งการดำเนินงานนโยบายตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในทางวิชาการส่วนที่หนึ่งที่เกี่ยวกับวิทยาการวิชาการแห่งการแก่แห่งนโยบายนั้นพอจะแยกได้ดังนี้เป้าหมายของการที่จะดำเนินนโยบายการเงินในความรับผิดชอบของธนาคารกลางนั้นก็คือ 1. พยายามส่งเสริมให้การดำเนินเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปโดยดีที่เรียกว่าเป็นไปโดยดีนั้นหมายความแยกได้ออกไปอย่างนี้ว่า
งานที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแต่ละวันแต่ละวันอันเป็นธุรกิจปกตินั้นก็ให้ดำเนินไปโดยราบรื่นและอีกนัยยะหนึ่งพยายามให้การดำเนินธุรกิจทางเศรษฐกิจนั้นเป็นไปโดยก้าวหน้าหรืออีกนัยหนึ่งการจำเริญและพัฒนาเศรษฐกิจธนาคารมีส่วนที่จะส่งเสริมที่จะสนับสนุนอย่างไรบ้างนั่นจะเป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อหนึ่งหัวข้อต่อไปที่ผมจะบรรยายก็คือว่าในทางด้านวิชาการที่เกี่ยวกับธนาคารกลางนั้นก็คือการรักษาเสถียรภาพให้คู่ไปกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจหัวข้อใหญ่ทั้งสองข้อนี้ก็ผมคิดว่าคลุมถึงเรื่องวิชาการ อยู่มากและครอบคลุมการทำงานของส่วนต่างๆฝ่ายต่างๆในธนาคารชาติซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มาบรรยายให้พวกคุณฟังแล้วในชั้นนี้จะพยายาม extract พยายามที่จะพูดให้เข้าใจในทางด้านทฤษฎีมากกว่าในทางด้านปฏิบัตินักศึกษาจะเห็นได้ชัดถ้าหากว่าผมเขียนเป็นรูปให้ดู เพียงสองรูปเท่านั้นหัวข้อที่เกี่ยวกับว่าการดำเนินการให้เป็นไปโดยดีดำเนินกิจการเศรษฐกิจให้เดินไปโดยดีและโดยมีพัฒนานั้นดูได้จากรูปซ้ายของคุณคือสมมุติเอาว่าวงกลมที่ผมเขียนนั้นเป็นรายได้ประชาชาติของประเทศไทยทำอย่างไรที่จะทำให้รายได้ประชาชาตินั้นขยายขึ้นออกเรื่อยๆขยายออกเรื่อยๆไม่ให้ถอยหลังและขยายด้วยก้าวหน้าด้วยอัตราที่ดีที่เหมาะสมส่วนรูปทางขวามือของคุณนั้นซึ่งมีลูกศรอยู่3คู่ซึ่งจะอธิบายต่อไปนั้นก็คือรูปที่แสดงถึงเสถียรภาพแห่งการเงินเปรียบเทียบสมดุลกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจกล่าวอีกในหนึ่งก็คือทางด้านซ้ายรูปทางด้านซ้ายนั้นเป็นรูปสินค้าและบริการรูปทางด้านขวานั้นเป็นรูปแสดงสภาพการเงินซึ่งผมหวังว่าจะทำให้ความเกิดความแจ่มแจ้งขึ้นได้ในไม่ช้าเอาทางด้านซ้ายก่อนธนาคารชาติช่วยพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรบ้างและช่วยให้การติดดำเนินการเงินการดำเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างไรได้บ้างคุณทั้งหลายได้ฟังจากธนาคารฝ่ายผู้ที่มาบรรยายเกี่ยวกับกิจการของธนาคารในฝ่ายธนาคารภายในประเทศแล้วที่เกี่ยวกับว่าเป็นนายธนาคารให้แก่นายธนาคารพาณิชย์และเป็นนายธนาคารให้แก่รัฐบาลธ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นขุมแห่งการเงินการเงินเป็นสิ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจดำเนินไปได้ทั้งในด้านลงทุนและในด้านกิจการประจำวันเพราะฉะนั้นการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกธนบัตรมาจะให้กู้แก่รัฐบาลหรือเอกชนรายใดรายหนึ่งจะผ่านธนาคารพาณิชย์หรือไม่ผ่านนั้นก็ต้องพยายามดำเนินไปให้ตรงกับความมุ่งหมายที่จะดำเนินนโยบายพัฒนาในการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้กู้แก่รัฐบาลทั้งเป็นเงินตราต่างประเทศและเงินไทยนั้นก็เพื่อที่จะทำให้รัฐบาลสามารถพัฒนาไปได้โดยดีเท่าที่ได้ทำอยู่ในปัจจุบันนี้โดยที่สถานะการเงินของระหว่างประเทศของไทยเรานี้เหมาะสมพอกล่าวคือมีทุนสำรองต่างประเทศมากพอเราก็ได้พยายามที่จะใช้ทุนสำรองเหล่านั้นมาให้รัฐบาลกู้สมทบกับแหล่งที่จะกู้เงินได้จากที่อื่นเช่นธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาเอเชียหรือรัฐบาลที่เป็นมิตรเช่นสหรัฐแคนาดาอังกฤษฝรั่งเศสอะไรเหล่านี้เท่าที่ได้ทำไปแล้วก็ในขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยมุ่งแต่จะให้กู้ในทำนองที่จะเป็นผลประโยชน์ถาวรให้แก่ลูกหลานคนชั้นหลังกล่าวคือช่วยในด้านการศึกษาได้กู้ได้ให้รัฐบาลกู้เพื่อพัฒนาการศึกษาไป2โครงการใหญ่ๆคือโครงการพัฒนาอาชีวศึกษากับโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมผสมแล้วนอกจากนั้นก็ให้กู้ไปเล็กๆน้อยๆให้โรงพยาบาลศิริราชได้ใช้สำหรับการที่จะซื้ออุปกรณ์ทางและเวชภัณฑ์และเครื่องมือต่างๆได้ให้โรงพยาบาลรามาธิบดีกู้ไปทำนองเดียวกันนั่นเพื่อการศึกษาด้วยและได้ให้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกู้ไปเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นต้นนี่เป็นการช่วยเหลือทางตรงต่อรัฐบาลการใช้เงินตราต่างประเทศจากทุนสำรองเพื่อที่จะไปใช้สำหรับพัฒนานั้นต้องถือหลักระมัดระวังว่าได้ใช้ไปเพื่อที่จะเอาไปสำหรับซื้อของต่างประเทศเพราะเหตุว่าถ้าเอาไปใช้สำหรับซื้อของที่ผลิตในเมืองไทยหรือซื้อของที่หรือซื้อค่าแรงแล้วย่อมทำให้เงินตราต่างประเทศนั้นไปใช้เป็นเงินบาทเมื่อใช้เป็นเงินบาทก็เท่ากับว่าใช้เงินตราต่างประเทศนั้นเพิ่มปริมาณเงินบาทซึ่งจะเป็นช่องทางให้เกิดอันตรายได้ในทางด้านเสถียรภาพซึ่งผมจะบรรยายต่อไปเกี่ยวกับภาพทางขวาในชั้นนี้จะขอยุติไว้แค่นี้ทีนี้เท่าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนรัฐบาลให้มีเงินใช้จ่ายทั้งในด้านบริหารและในด้านพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้นนอกจากที่ธนาคารชาติจะช่วยเหลือในทางด้าน
โครงการเงินกู้ด้วยเงินตราต่างประเทศแล้วแต่ละปียังจำเป็นที่จะต้องจัดการเรื่องพันธบัตรให้รัฐบาลสำหรับที่จะกู้จากประชาชนและพันธบัตรเหล่านั้นเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกให้รัฐบาลเป็นตัวแทนรัฐบาลแล้วก็ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็น underwriters underwriter หมายความว่าเป็นคนการันตีว่าถ้าขาดหากว่าขายธนบัตรไม่หมดธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยซื้อให้หมดแต่หน้าที่ underwriter นี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้อยู่ทุกปีแล้วแต่ความจำเป็นของรัฐบาลบางปีก็ซื้อบางปีก็ไม่ซื้อและเท่าที่เป็นมาตลอดมาระยะเวลา10ปีที่แล้วมานั้นไม่ค่อยจะได้ซื้อเพราะเหตุว่าเผอิญรัฐบาลดำเนินนโยบายทางด้านภาษีอากรได้ดีมีเงินรายได้มากพอเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องซื้อไม่ต้องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องซื้อพันธบัตรรัฐบาลแต่ในปัจจุบันนี้ในปี2512ปีงบประมาณ2512ซึ่งได้สิ้นสุดลงเมื่อวันเสาร์นี้นั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องซื้อพันธบัตรประมาณ 2,000 ล้านและปี2513คาดว่าจะต้องซื้ออีกมากอันนี้ก็ควรหรือไม่ควรเป็นเรื่องที่จะต้องอธิบายกันในด้านทางด้านรูปทางขวามือ ทีนี้เพื่อที่จะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถที่จะดูแลได้ว่างบประมาณแผ่นดินทั้งในงบบริหารและงบพัฒนานั้นเป็นไปโดยดีไม่ได้อีรุ่ยฉุยแฉกและก็สามารถที่จะทำให้การใช้จ่ายเงินของรัฐบาลใช้จ่ายไปในสิ่งที่ควรจะใช้จ่ายโดยกว้างๆนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีหน้าที่อยู่สองประการประการที่หนึ่งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลในเมื่อผู้อำนวยการงบประมาณเสนองบประมาณประจำปีต่อรัฐบาลอันนี้ถือเป็นขนบธรรมเนียมมาเป็นเวลาหลายปีแล้วกล่าวคือในประมาณเดือนสิงหาคมหรือก่อนหน้านั้นกรกฎาคมเมื่อผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเสนอรวบรวมงบประมาณรายจ่ายและการคาดคะเนงบประมาณรายได้มาแล้วก็ผู้อำนวยการงบประมาณก็เชิญประชุม2ทอด3ทอดแต่ว่าสรุปแล้วก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีคลังผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาธิการสภาพัฒนาและผู้ว่าการธนาคารชาติไปดูในเรื่องยอดใหญ่ๆของงบประมาณกล่าวคือรอดรายจ่ายทั้งหมดเป็นเท่านี้รอดรายได้ทั้งหมดเป็นเท่านี้แล้วก็จะจำเป็นที่จะต้องกู้เงินด้วยวิธีต่างๆอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการธนาคารชาติที่จะบอกว่าถ้าหากว่าทำวิธีนี้ใช้ได้หรือวิธีนี้ใช้ไม่ได้เพราะจะเกิดความเสียหายขึ้นอย่างไรและพยายามที่จะขอแก้ตัวเลขในยอดใหญ่ผมพูดถึงยอดใหญ่นะไม่ได้บอกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เท่าไรหรืออะไรไม่ใช่ยอดใหญ่ๆรายได้รายจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศเงินกู้จากภายในประเทศเงินกู้จากธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่ได้ให้ความเห็นชอบทีนี้ถ้าหากว่ายังมีอะไรหนักใจอยู่อีกนี่ก็เป็นธรรมเนียมของทั่วโลกแหละที่ธนาคารชาติจะต้องมีบันทึกถึงรัฐบาลว่างบประมาณเพื่อวิจารณ์ในงบประมาณนั้นว่าที่เสนอรัฐบาลรับงบประมาณประจำปีในขณะนี้นะจะเกิดผลขึ้นอย่างไรทางธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ประการใดบ้างและข้อวิตกเป็นอย่างไรส่วนมากเราก็พิจวิตกในเรื่องด้านเงินเฟ้อว่าเงินมันจะเฟ้อว่ากู้จากธนาคารชาติมากเกินไปเงินอาจจะเฟ้อเป็นต้นส่วนรัฐบาลจะรับหรือไม่รับนั้นเป็นเรื่องแต่เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องแม้หน้าที่ที่เกี่ยวกับรัฐบาลอีกอันหนึ่งซึ่งเผอิญในกฎหมายได้ระบุเอาไว้ในขณะนี้ก็คือในการที่รัฐบาลจะตั้งกรรมการบริหารในสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาตินั้นเดี๋ยวนี้ในกฎหมายระบุไว้ว่าให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งทั้งนี้ก็เพื่อที่ว่ารายจ่ายใหญ่ๆในด้านพัฒนานี่ผู้ว่าการธนาคารชาติก็จะได้รู้เห็นซะตั้งแต่ต้นทีเดียวนี่มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับธนาคารชาติทั่วๆโลกในยุคพัฒนามีบางประเทศผู้ว่าการธนาคารชาติก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องสภาพัฒนาเลยเช่นประเทศลังกาผมเข้าใจว่าประเทศอินโดนีเซียก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวแต่ผลที่ไม่ค่อยได้ไปเกี่ยวนี่มันเกิดผลร้ายเพราะเหตุว่ากว่าที่งบพัฒนาโครงการพัฒนาแผนพัฒนาจะสร้างขึ้นมาเสร็จพอเขาสร้างเสร็จแล้วรัฐบาลรับหลักการแล้วก็เท่ากับว่าเงินต้องจ่ายแล้วแล้วก็ต้องเห็นชอบกันแล้วทีนี้ถ้าจะทำแบบโบราณแบบเก่าเช่นธนาคารชาติของอังกฤษเขาทำกันอยู่ก็คือว่าธนาคารชาติมีอยู่อย่างเดียวมาดูเมื่อเขาทำกันเสร็จแล้วแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ในตอนนั้นบางกรณีและส่วนมากมักจะสายเกินไปที่จะทักท้วงในสมัยนี้ธนาคารแห่งชาติของหลายประเทศรวมทั้งประเทศใหม่ๆเช่นออสเตรเลียมาเลเซียฟิลิปปินส์ผู้ว่าการธนาคารชาติได้รับแต่งตั้งให้มีส่วนสำคัญในสภาพัฒนาเลยทีเดียวในกรณีเช่นนี้ก็เท่ากับว่าแทนที่จะรอให้ศึกมาถึงบ้านแล้วถึงที่ปากประตูบางขุนพรมแล้วเราไปสู้ศึกที่ที่สะพานขาวที่ถนนกรุงเกษมสภาพัฒนาแล้วเป็นอีกด้านหนึ่งอย่างนี้ผมไม่ใช่เพราะเหตุว่าเกี่ยวกับตัวผมหรืออะไรแต่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นในสมัยพัฒนาประเทศที่ไม่ทำอย่างนี้มักจะเกิดเรื่องคลุกคลักในเรื่องการพัฒนาอยู่เสมอนี่พูดถึงเรื่องการคลังการคลังที่รัฐบาลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยรัฐบาลในแง่ที่จะช่วยให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นนอกจากเรื่องการคลังและความสัมพันธ์กับรัฐบาลก็มีเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาแลกการควบคุมแลกเปลี่ยนเงินซึ่งคุณได้ฟังมาแล้วเราช่วยทำให้อันนี้ก็อยู่ในส่วนที่เรียกว่าทำให้การดำเนินการเศรษฐกิจการค้าขายการลงทุนตลอดจนกระทั่งการโยนเงินระหว่างประเทศเป็นไปโดยดีเห็นจะไม่ต้องกล่าวให้ยืดยาวนะทีนี้มากล่าวถึงภาคเอกชนเราส่งเสริมรัฐบาลด้านหนึ่งส่งเสริมเอกชนอีกด้านหนึ่งให้ดำเนินการอุตสาหกรรมไปโดยดีอันนี้คุณก็ได้ฟังแล้วจากผู้อำนวยการฝ่ายการธนาคารภายในประเทศคุณกรองทองมาอธิบายว่าเราได้มีทางที่จะปล่อยเงินช่วยทั้งทางตรงและทางอ้อมทางอ้อมนั้นตามปกติเราก็ให้ธนาคารพาณิชย์กู้ไปเฉยๆธนาคารพาณิชย์ใดขาดเงินอยู่จะนำเอาหลักทรัพย์รัฐบาลมาวางเป็นประกันแล้วก็รับเงินกู้ไปเพื่อที่จะไปลงทุนต่อไปนั่นก็เป็นทางเรียกว่าธนาคารพาณิชย์จะเอาไปใช้สำหรับที่อื่นอย่างไรแล้วแต่เขาได้เงินไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาไป
แต่ที่เราจะช่วยให้เป็นเรื่องกิจจลักษณะเป็นทางตรงซึ่งเราเชื่อว่าเป็นไปสู่ผู้ที่ต้องการเงินจริงๆนั้นก็เริ่มทำมาในระหว่าง10ปีนี้เป็นหลายๆขั้นด้วยกันชั้นเดิมก็พยายามที่จะช่วยเหลือทางด้านสินค้าขาออกโดยวิธีรับช่วงซื้อรถตั๋วเงิน rediscount bill ผ่านธนาคารพาณิชย์นี่กลไกของการทำนี่ได้ทำมาแล้วได้บอกมาแล้วแต่ข้อที่ควรจะบอกก็คือว่าที่เราทำอย่างนี้ไม่ได้เป็นการแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์กลับเป็นการส่งเสริมธนาคารพาณิชย์โดยให้ธนาคารพาณิชย์รับเอาเงินไปโดยเราคิดดอกเบี้ยเพียง 5% ซึ่งเป็นดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ไปรับเพิ่มเติมอีก 2% ต่อปีจากลูกค้ารวมทั้งหมดลูกค้าที่ได้รับผลประโยชน์ในเรื่องนี้ก็ไปเทียบเท่ากับว่ากู้เงินไปได้ด้วยอัตรา 7% ต่อปีซึ่งนับว่าเป็นอัตราต่ำจากการที่เราขยายงานเงินเรื่องนี้ในทางด้านสินค้าค้าออกเราก็พยายามขยายต่อไปเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องการขายผ่อนส่งชำระเกี่ยวกับการเก็บวัตถุดิบไว้สำหรับอุตสาหกรรมและจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์และธนาคารเพื่อสินเชื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อที่จะปล่อยเงินไปสู่ผู้ผลิตทั้งในด้านอุตสาหกรรมและในด้านเกษตรกรรมเป็นที่น่าเสียดายที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั้นตั้งช้าเหลือเกินเพิ่งมาตั้งได้2ปี3ปีนี่ปีนี้ปีที่3ก็ได้ดำเนินการช้าแต่อย่างไรก็ตามได้มีการร่วมมือกันเป็นอย่างดีทั้งนี้ก็เพื่อให้การผลิตที่เราต้องการเช่นเรื่องฝ้ายเรื่องยาสูบซึ่งกำลังจะทำต่อไปเรื่องข้าวโพดเรื่องอะไรต่างๆนี้ทำให้เกษตรกรทำให้เกษตรกรสามารถใช้เงินไปลงทุนด้วยอัตราต่ำกว่าที่เคยเป็นมาสามารถที่จะบำรุงที่ดินซื้อปุ๋ยหรือใช้พืชผลที่ดีที่คลี่ง่ายขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการที่จะทำให้ช่วยเหลือให้เศรษฐกิจดำเนินไปโดยดีและการพัฒนาเป็นไปโดยดีที่ได้กล่าวมาแล้วนี่ก็ได้กล่าวแต่เพียงว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้วงรายได้ประชาชาตินั้นขยายตัวขึ้นแต่ส่วนนี้ก็เป็นเพียงส่วนเดียวการที่จะขยายขึ้นได้มากแค่ใดนั้นก็แล้วแต่เรื่องของทางผู้ดำเนินการบริหารทั้งในด้านวางแผนและผู้ปฏิบัติการและที่สำคัญที่สุดก็คือทางด้านเอกชนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการพัฒนาการลงทุนของรัฐบาลมากเพียงใดเป็นที่น่ายินดีที่ในขอบ10ปีที่แล้วมานี่การพัฒนาก็เป็นไปโดยดีพอใช้ได้เพิ่มขึ้น 8% ต่อปีรายได้ประชาชาติแต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยไม่ได้มากนักต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลกล่าวคือเรื่องที่การพัฒนาเป็นไปโดยไม่สม่ำเสมอในทั่วทั้งประเทศเนี่ยส่วนมากภาคกลางและเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานี่มากกว่าที่อื่นที่อื่นนั้น
ถึงแม้ว่าจะลงทุนมากแค่ไหนความก้าวหน้าในทางด้านพัฒนาก็ยังด้อยกว่าในภาคกลางเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดสรรรายได้แบ่งรายได้แบ่งผลของการพัฒนาซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่อีกทางหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่เราเข้าไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานที่เป็นสถาบันการเงินเข้าไปไม่ถึงก็มีได้เฉพาะในฐานที่เป็นกรรมการบริหารที่จะพยายามช่วยคัดให้เรื่องแผนพัฒนานั้นให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยเฉพาะอย่างยิ่งในทางภาคอีสานไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกอย่างไปทีนี้มาถึงหัวข้อที่สองที่ว่าด้วยพยายามให้มีการพัฒนาโดยเสถียรภาพเสถียรภาพนี่หมายความว่ามองในแง่การเงินนี่นะครับหมายความถึงเสถียรภาพของค่าของเงินบาทถ้าหากว่าเราพัฒนานี่แล้วก็เงินบาทลดค่าลงไปทุกทีทั้งภายนอกและภายในประเทศก็เท่ากับว่าเราสร้างปัญหาขึ้นอีกประการหนึ่งสำหรับในการพัฒนาประชาชนข้าวได้รับความเดือดร้อนในด้านค่าครองชีพสูงขึ้นมากๆอย่างตัวอย่างในหลายประเทศซีลอนอินโดนีเซียที่เคยอ้างขึ้นมาแล้วและในกานาในแอฟริกาก็เช่นเดียวกันพยายามพัฒนาและผลสุดท้ายไอ้การพัฒนานั้นมันดำเนินไปไม่ได้ดีมันถอยหลังถ้าเงินน้อยเกินไปก็ทำให้ฝืดเคืองการพัฒนาก็เดินไม่ได้แน่แต่ส่วนถ้าหาว่าเงินมากเกินไปก็เงินเฟ้อก็เสียหายเช่นเดียวกันแต่เป็นอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นในเมื่อเราได้มีความมุ่งหมายอยู่ที่จะทำให้การพัฒนาและการดำเนินเศรษฐกิจตีวงกว้างขึ้นทุกทีคือรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นทุกทีเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องทำให้ปริมาณเงินทางด้านขวามือของคุณนี่เป็นไปโดยสมดุลกับทางด้านนี้เป็นไปโดยสมดุลกับอัตราก้าวหน้าของรายได้ประชาชาติที่เรียกว่าสมดุลนี่ไม่ได้หมายความว่าจำเป็นจะต้องเท่ากันและแท้จริงไม่จำเป็นจะต้องเท่ากันวิธีที่เราคิดที่ฝ่ายวิชาการของธนาคารเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคิดขึ้นมาสั่งให้คิดมาก็คือว่าให้คาดคะเนไว้ว่าทางรายได้ประชาชาตินี่จะขึ้นในขณะนี้ด้วยอัตราเท่าใดและควรที่เราจะพยายามให้ปริมาณเงินเพิ่มขึ้นในอัตราเท่าใดจึงจะเหมาะสมกันตามปกติสูตรที่เราคิดกันไว้ก็เรียกว่า rule of thumb คือหมายความว่าเป็นสูตรที่เราใช้กันอย่างหยาบๆไม่มีไม่ได้เอารายละเอียดมาวิจัยเป็นเกินไปนักก็คือสูตรนั้นก็คือว่าถ้าหากว่าเราคาดคะเนว่ารายได้ประชาชาติจะสูงขึ้นตีซะว่า 8% ในปีนั้นเราก็ควรที่จะให้ปริมาณเงินสูงขึ้นประมาณ 8% บวกด้วยประมาณ 2% หรือ 3% เป็นของดีถ้ามากไปกว่านั้นไม่ดีน้อยไปกว่านั้นก็ไม่ดีนี่เป็นสูตร x เปอร์เซ็นต์ x นี่เป็นอัตราเพิ่มของรายได้ประชาชาติ GNP แล้วก็ x เปอร์เซ็นต์บวกด้วย 2.2 หรือ 3% เป็นสิ่งที่กำลังดีอยู่ทำไมถึงบวกด้วย 2 หรือ 3 คำตอบผมก็คืออย่างนี้ทุกวันนี้เนี่ยตามบ้านหัวบ้านหัวเมืองนั้นใช้เงินกันน้อย
ทีนี้ถ้าหากว่าเราพัฒนาเพิ่มขึ้นรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นไอ้เงินที่ใช้เนี่ยมันก็มากขึ้นแม้แต่ว่าไม่มีการพัฒนาเมื่อเผยแพร่ไปในหมู่ชนบทนี่เงินใช้มากขึ้นมันไอ้2หรือ 3% นี่มันตามเข้าไปด้วยในตามในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละปีเนี่ยต้องขึ้น2หรือ 3% ทีนี้ปริมาณเงินนี่วัดด้วยอะไรที่ธนาคารชาติใช้อยู่ที่ผมบอกว่าหยาบเราก็ใช้ด้วยวิธีนี้ใช้เอาธนบัตรที่เราออกใช้ทั้งหมดซึ่งมีตัวเลขอยู่มีรายงานเปิดเผยออกมาทุกสัปดาห์วันพฤหัสบวกด้วยยอดรวมของสิ่งที่เหมือนกับเงินคือใช้ได้ทันทีกล่าวคือบัญชีกระแสรายวันบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินฝากเผื่อเรียกได้เมื่อไรจ่ายเช็คได้เมื่อไรเรียกได้มานั้นนี่เป็นเหมือนกับเงินแล้วเอาบวกเหล่านี้มาบวกเราเอาบวกกับธนบัตรที่ออกใช้แล้วก็คาดคะเนว่าในปีนี้ถ้าเหตุเกิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วปริมาณเงินจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้ามันเพิ่มเกินไปหรือน้อยมากเกินไปหรือน้อยเกินไปไอเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นที่ผมว่านั้นต้องไปแก้ไขซะไอเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือลูกศรที่ผมเขียนไว้ซึ่งแยกออกได้เป็น3ประการเหตุที่จะทำให้ปริมาณเงินเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงนั้นแยกได้เป็น3ประการลูกศรคู่แรกคู่ไหนก็แล้วแต่ที่คุณจะเขียนในสมุดของคุณเนี่ยเขียนไปเถอะคือลูกศรการคลังลูกสูบการคลังลูกศรลูกคู่ที่2การเงินระหว่างประเทศและคู่ที่3การเงินภายในประเทศแยกพิจารณาได้อย่างนี้การคลังการเงินระหว่างประเทศการเงินภายในประเทศที่เรียกว่าเป็นลูกสูบและทำเป็นคู่นั้นก็เพื่อจะวิจารวิเคราะห์ให้เห็นชัดดูจากแง่การคลังถ้ารัฐบาลเก็บภาษีอย่างเดียวแล้วก็ไม่จ่ายเงินเลยเงินก็ออกจากการหมุนเวียนใช่ไหมฮะในหมู่ประชากรเข้าสู่คลังนี่เป็นลูกศรออกลูกสูบออกลูกศรออกนั้นออกจากวงการหมุนเวียนนี้คือรายรับของรัฐบาลลูกสูบที่มีลูกศรเข้าสู่วงนั้นคือรายจ่ายของรัฐบาลรายรับกับรายจ่ายรายรับหมายถึงรายได้คือภาษีอากรบวกด้วยเงินกู้ที่ประชาชนให้รัฐบาลกู้แต่ไม่บวกด้วยเงินกู้ที่ธนาคารชาติให้รัฐบาลกู้เอาแต่เฉพาะประชาชนให้กู้เท่านั้นจะผ่านออมสินหรือจะผ่านธนาคารพาณิชย์ก็แล้วแต่เพราะเหตุว่านี่เป็นเงินที่ประชาชนเปลี่ยนถ่ายมือไปให้รัฐบาลไปเข้ารัฐบาลนักศึกษาคงเห็นได้ทันทีแล้วว่าสมมติว่าลูกสูบสองคู่อีก2คู่การเงินภายต่างประเทศกับงานเงินภายในประเทศนั้นเดินอยู่สูบออกเข้าสูบออกน้อยออกเข้าและออกเท่าๆกันนะสมมุติเอานะอีก2คู่เนี่ยเดินเท่าๆกันถ้าไอ้คู่การคลังเนี่ยถ้ารายจ่ายมันสูบแรงและรายรับสูบเบากว่าคือหมายความว่างบประมาณขาดดุลมี deficit budgetถ้าเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับว่าปริมาณเงินที่ออกมาหมุนเวียนในประเทศนั้นก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหม
ถ้ากลับตรงกันข้ามงบประมาณเกินดุลกล่าวคือจ่ายต่ำกว่ารับจากประชาชนงบก็เท่ากับว่าทำให้ปริมาณเงินนั้นหดลงในนั้นในการหมุนเวียนเพราะฉะนั้นงบการคลังสูบคู่การคลังเนี่ยเป็นสูบที่สำคัญพอใช้เพราะเหตุว่างบประมาณแผ่นดินในขณะนี้เท่าไหร่40,000 ล้านบาทซึ่งเท่ากับประมาณ 40% ของรายได้ประชาชาติรายได้ประชาชาติ 30,000 หรือ 40,000 ผมจำไม่ได้แต่จะเป็น 30,000 หรือ 40,000 ก็เป็นเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ประชาชาติเวลานี้รายได้ประชาชาติของเราประมาณ100,000 ล้านบาทซึ่งหมายความว่าคู่สูบคู่ใหญ่เนี่ยสำคัญมากพอใช้ประมาณ 30% 40% ของรายได้ประชาชาติทั้งหมดทีเดียวเพราะนั้นนโยบายการคลังนี่มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ปริมาณเงินสูงขึ้นหรือต่ำลงในด้านการค้าระหว่างการเงินระหว่างประเทศสูบอีกคู่หนึ่งนั้น เป็นเรื่องของดุลชำระเงินไม่ใช่ดุลการค้าอย่างเดียวเป็นเรื่องของดุลชำระเงินระหว่างประเทศแต่ดุลการค้านั้นรวมอยู่ในนั้นด้วยสมมติว่าคุณลืมเรื่องดุลชำระเงินซะเอาแต่เฉพาะดุลการค้าสูบออกสูบตัวที่สูบเงินออกนั้นคือสินค้าขาเข้าจำผมไม่ได้พูดผิดนะสูบออกคือสินค้าเข้าสูบเข้าคือสินค้าออกเพราะอะไรเพราะเหตุว่าเวลาที่มีผู้ที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศมาผู้นั้นก็จำเป็นที่จะต้องเอาเงินบาทไปขอซื้อเงินตราต่างประเทศและขออนุญาตจากธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์ก็เอาเงินบาทนั้นไปขอซื้อจากธนาคารชาติจะซื้อจากธนาคารชาติเองหรือจะซื้อจากกองทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนได้มีผู้บรรยายแล้วให้ฟังแล้วใช่ไหมจะซื้อจากที่ไหนก็แล้วแต่แต่ซื้อจากธนาคารชาติจากแหล่งกลางเนี่ยแล้วก็เอาเงินบาทให้แก่ธนาคารชาติเงินบาทก็จากลูกค้าผู้นำเข้านำสินค้าเข้าไปสู่ธนาคารพาณิชย์ไปสู่ธนาคารชาติก็เท่ากับว่าสูบออกสินค้าเข้าเนี่ยสูบออกจากการหมุนเวียนในประชาชนตรงกันข้ามผู้ที่ส่งสินค้าออกก็ไปได้รับเงินตราต่างประเทศมาจากลูกค้าของเขาในต่างประเทศเอาเงินตราต่างประเทศมาขายให้ธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์ไปขายให้ธนาคารชาติก็เท่ากับว่าเอาเงินบาทสูบเข้าไปในวงการหมุนเวียนนี่เป็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศทีนี้พิจารณานอกเหนือไปจากการค้าแล้วก็จะเห็นได้ว่าถ้ามีใครเอาเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศแล้วก็จะเป็นเข้ามาโดยการให้เปล่าให้ลงทุนส่งเงินมาชำระหนี้หรือส่งทหารเข้ามาแล้วมาสร้างฐานทัพในเมืองไทยทั้งหมดเนี่ย เป็นสูบเข้าทั้งนั้นเป็นสูบเข้าเรื่อยๆคือหมายความว่าเงินตราต่างประเทศที่ได้รับมานั้นก็ต้องผ่านธนาคารพาณิชย์ไปสู่ธนาคารชาติจากธนาคารชาติเงินบาทออกมาสู่ธนาคารพาณิชย์สู่วงการหมุนเวียนและกลุ่มเงินข้ามถ้าเราส่งเงินไปชำระหนี้ต่างประเทศเราก็เป็นการสูบออก
เรื่องที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของทหารอเมริกันในเมืองไทยก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าปีใดเขามาใช้จ่ายในเมืองไทยเรามากเฉพาะอย่างยิ่งในปี09กับ10ที่มาใช้ประมาณ215ล้านต่อปี215ล้านเหรียญอเมริกันต่อปีมาสร้างอุตภาวมาสร้างตาคลีอะไรเหล่านี้เมื่อเวลาที่เขามาก่อสร้างนั่นแหละตอนนั้นเงินเข้าเรื่อยเงินบาทมันเข้าไปเรื่อยเข้าไปในวงการหมุนเวียนและในปี2509นั้นปริมาณเงินเพิ่มขึ้นไปถึง 16% ทั้งที่รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 11% เห็นไหมอันนี้มันผิดไปจากสูตรที่ผมว่าไว้เพราะเหตุการภายนอกทีนี้อีกคู่หนึ่งคือการค้าภายในประเทศการเงินภายในประเทศนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนการต้องการเงินเอามาใช้จ่ายการทำไร่ไถนาต้องไปกู้หนี้ยืมสินธนาคารปล่อยเครดิตไปซื้อที่ดินไปซื้ออะไรต่างๆอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีเงินผ่านมือแล้วก็มันก็มาเข้าอันนี้เข้าสู่กู้นี้แล้วพูดโดยทั่วไปก็คือว่าถ้าหากว่าธนาคารพาณิชย์มาเอาเงินไปจากธนาคารชาติมากแค่ไหนก็สูบเข้าเท่านั้นธนาคารพาณิชย์มาชำระหนี้หรือนำเงินมาสู่ธนาคารชาติมากแค่ไหนก็สูบออกเท่านั้นทีนี้นักศึกษาจะเห็นได้ว่าไอ้สูบสามคู่นี่มันเดินด้วยกันเดินพร้อมๆกันทีนี้เอาละสมมติอย่างนี้ว่าสมมติว่าสูบคู่การคลังนี่แรงไปสักหน่อยแรงไปสักหน่อยคือหมายความว่ารัฐบาลจะต้องใช้จ่ายเงินเยอะทีเดียวแล้วก็สูบเข้าซะเยอะจะแต่ส่วนภาษีอากรนั้นยังคงเป็นไปตามเดิมไม่ได้ขึ้นภาษีอากรในกรณีนี้ก็มีช่องทางที่ปริมาณเงินจะกว้างขึ้นทุกทีกว้างขึ้นทุกทีจนอาจจะเป็นอันตรายในแง่ที่ว่าอาจจะเกินกว่า2อาจจะเกินกว่าอัตราเพิ่มของรายได้ประชาชาติถึงเกินกว่า2หรือ 3% ในกรณีเช่นนี้ผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงสุดในธนาคารกลางก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาดูว่าสมควรจะทำอย่างไรในเมื่อเกิดปัญหาว่าจะเกิดเงินเฟ้อขึ้นแล้วก็มีอยู่ 2-3 วิธีคือวิธีที่1ก็พยายามไปแก้ไขในการปริมาณเงินทางด้านการคลังคือพยายามให้คำแนะนำกับรัฐบาลว่าควรที่จะลดค่าใช้จ่ายลงนั่นวิธี1แต่บางทีทำไม่ได้แล้วตามปกติไม่ได้เพราะเหตุว่าเวลาที่ค่าใช้จ่ายรัฐบาลจ่ายเงินมากๆเนี่ยไปสร้างทำอะไรตามโครงการแล้วไอ้ที่จะมากลับห้ามล้อเนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นในกรณีเช่นนี้ผู้ที่มีความรับผิดชอบนี่ก็จำเป็นที่จะต้องไปดูอีกสองสูบว่าสูบต่างประเทศนี่เป็นยังไงเราควรจะแก้ไขทางด้านนี้ไหมหรือว่าสูบภายในประเทศนี่เป็นอย่างไรตามปกติเราก็มีเครื่องมืออยู่หลายประการที่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์เช่นเราอยากจะให้ธนาคารพาณิชย์เขาปล่อยเงินให้แก่ประชาชนน้อยลงเพื่อแก้เรื่องบัดเจ็ตเดฟิซิตเราก็ทำได้โดยที่ตามตำราเรียนของคุณคือขึ้นอัตราเงินสดสำรองของธนาคารพาณิชย์หรือขายหลักทรัพย์ให้กับธนาคารพาณิชย์หรือเรียกเงินคืนจากธนาคารพาณิชย์ถ้าเขาเป็นลูกหนี้อยู่อย่างนี้ก็ทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องหดเครดิตของตัว
ถ้าหากทางด้านการค้าระหว่างประเทศมันเลวลงจะมีทางช่วยเหลืออย่างไรอันนี้ก็ต้องไปทำทางด้านสูบนี้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามผมไม่เห็นจะไม่ต้องอธิบายให้ละเอียดเวลาก็มีน้อยจะอธิบายแต่เพียงว่าเวลาที่แต่ละช่วงแต่ละช่วงของการทำงานนั้นเราจำเป็นที่จะต้องคาดคะเนว่าปริมาณเงินนี่มากแค่ไหนอัตราเพิ่มของสหประชาเงินรายได้ประชาชาตินี่จะเพิ่มขึ้นได้เพียงใดแล้วก็พยายามอัดจัดสูตร3สูตรนี้ให้ปริมาณเงินไปได้เป็นพอเพียงนักศึกษาจะเห็นได้ทันทีเมื่อเวลาที่ผมพูดออกมาแล้ว1การคาดคะเนนี่ก็อาจจะผิดได้ใช่มั้ยถ้าคาดผิดไปพับแล้วก็แย่ทีเดียวอันนี้ก็ต้องอาศัยการสอดส่องของสภาพัฒนาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรงแล้วก็ให้ตัวเลขให้เราโดยฉับพลันให้เร็วพอใช้ถ้าเราไม่ได้ตัวเลขจากเขาเราก็ต้องมาเดาครับไม่มีทางอื่นเพราะเราไม่ได้เป็นคนทำตัวเลขแต่เดานี่ก็จำเป็นที่จะต้องเดาโดยมีหลักการแต่ว่าอยากจะพูดว่ามันก็มีความไม่แน่นอนอยู่มากและส่วนสูบ3สูบเนี่ยบางเรื่องเราก็ทำได้เร็วบางเรื่องเราก็ทำได้ช้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้วิธีการอยู่ให้มากพอสมควรดุลยพินิจเพราะฉะนั้นให้การผิดพลาดนี่มีได้แน่ๆยกตัวอย่างเช่นใน 3-4 ปีที่แล้วมาเนี่ยไอ้สูตรของผมที่ว่าเมื่อกี้นี้คือ x บวกกับ 2% ถ้าหากว่าอัตราเพิ่มของรายได้ประชาชาติเท่ากับ x แล้วก็อัตราเพิ่มของปริมาณเงินควรจะเพิ่ม x บวกด้วย2หรือ3ก็พลาดไปอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ในปี66เรากว่าจะรู้ว่าอเมริกันเขาจะมาใช้จ่ายเงินมากถึงขนาดนั้นมันสายเกินไปซะแล้ว เรื่องความลับทางราชการอะไรต่างๆนี่มันก็อัตราเงินอัตราเพิ่มของปริมาณเงินในปีนั้นก็โด่งขึ้นไป 16% แล้วก็อัตราเพิ่มของรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นเพียง 11% เท่านั้นในปีต่อไปเราก็พยายามแก้ข้อนี้รัดเข้ามารัดมันก็รัดมากเกินไปสักหน่อยทีนี้อัตราเพิ่มมันประมาณ 8% ทีนี้ไอ้เงินมันลงมาเหลือ 8% เหมือนกันอะไรหล่านี้แต่ว่ามันก็ภาษาอังกฤษเรียกว่า hit and miss ภาษาไทยหรือจีนเรียกว่าเฮงซวยก็มีอยู่แยะเหมือนกันแต่ว่าเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดตามหลักการที่ว่านี่เขาคงจะไม่พลาดนักแต่ว่ามีความหวังอยู่อีกอย่างหนึ่งว่าต่อไปถ้าหากว่าสถิติทั้งหลายและการคาดคะเนดีขึ้นค่อยๆทำค่อยๆไปมันจะดีขึ้นในเวลานี้ในการออกธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยเวลานี้เราไม่เป็นห่วงแล้วมันอัตโนมัติมันเป็นไปตามอัตโนมัติพอธนาคารพาณิชย์เขาต้องการเงินพับฤดูนี้ฤดูเก็บเกี่ยวนี่ตั้งแต่เดือนนี้ตุลาก็ยังพฤศจิกาธันวามกรานี่เขาต้องการเงินมากเขาก็มาขอซื้อเงินตราต่างประเทศเอาเงินตราต่างประเทศมาเสือขอซื้อ เงินไทยเงินบาทเราก็เอาเงินตราต่างประเทศนั่นเข้าทุนสำรองเงินตราพิมพ์ออกธนบัตรมาจ่ายไปให้กับธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์ก็ไปจ่ายให้กับลูกค้าผู้ส่งออกเขาก็เอาไปซื้อพืชไร่เสร็จแล้วเขาก็ส่งไปเงินตราต่างประเทศเข้ามาอีกเวียนกันอย่างนี้นี่เราออโตเมติกแล้วฤดูนี้เป็นฤดูที่เราออกธนบัตรมากฤดูต่อไปหลังจากมกราแล้วกุมภามีนานี่เป็นฤดูที่เสียภาษีบริษัททางร้านต้องเสียภาษีต้องการเงินอีกเนี่ยฤดูเนี่ยคุณจะเห็นกราฟถ้าคุณไปศึกษาดูจากรายงานของธนาคารชาติกระดับกราฟของธนบัตรออกใช้นั้นมันเพิ่มขึ้นอย่างนี้ปลายปีเพิ่มขึ้นลดทั้งปีแล้วก็ทีนี้พอถึงเมษาก็บางคนก็ใช้จ่าย
ค่าเราเรียนลูกเดือนมีพฤษภาอะไรต่างๆนี่ต้องใช้จ่ายมากไปตากอากาศบ้างอะไรบ้างยังลงพอพ้นเมษานี่ไปนี่พฤษภาแล้วลดลงธนบัตรหดลงเราก็ในทางปฏิบัติเราก็เอาเงินตราต่างประเทศออกจากทุนสำรองมาใส่ในอาคาวของธนาคารของฝ่ายการธนาคารแล้วก็เอาเงินบาทจากฝ่ายการธนาคารเข้าฝ่ายออกบัตรทำแบบนี้ก็ไปได้เรื่อยเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็มันมีความแน่นอนบ้างไม่แน่นอนบ้างแต่หลักการเป็นอย่างนี้คือถ้ารู้ทั้งปีแล้วสูตรที่ผมว่าเนี่ยเป็นไปตามที่ว่าแต่มันมี seasonal fluctuation ซึ่งเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำโดยปกติการรักษาเงินสำรองระหว่างประเทศให้อยู่ในฐานะที่ดีที่อยู่ในฐานะที่ควรจะเป็นและการจัดการเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ให้ดีที่สุดนั้นก็เป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเงินสำรองนี่มันก็ขึ้นลงอยู่เสมอบางปีเช่นเมื่อตอนสงครามเกาหลีเราค้าขายได้ดีก็เงินสำรองก็ขึ้นพอต่อมาลดลงมาเลิกสงครามเกาหลีก็ลงไปเกือบหมดก็มีเกือบเกลี้ยงเลยก็เคยเมื่อผมรับหน้าที่เป็นผู้ว่าการเมื่อ10ปีที่แล้วมานั้นเงินสำรองอยู่ในระดับประมาณ300ล้านเหรียญอเมริกันแต่ข้อดีที่ในระหว่างนี้ในระหว่าง10ปีนี้ก็เงินสำรองก็เข้ามาเรื่อยค้าขายได้ดีแล้วก็ดุลการชำระเงินก็ดีก็ขึ้นมาจนถึงพันล้านผสมกับที่ทหารอเมริกันเอาเงินมาใช้มันก็เป็นผลพลอยได้ไปด้วยก็ขึ้นมาเรื่อยเพราะฉะนั้นในเวลานี้มันด้อยลงไปเพราะเหตุว่าพืชผลในปี2510ของเราไม่ค่อยดีค้าขายไม่ค่อยดีทุนสำรองนี่ก็ด้อยลงไปบ้างแต่ก็ยังไม่ถึงเวลานี้ตัวเลขสุดท้ายคือ970ล้านเหรียญอเมริกันทีนี้ปัญหาที่มีไปไหนก็คนก็ถามผู้ว่าการว่าไงทหารอเมริกันออกไปแล้วเงินจะหมดแล้วจะทำยังไงมันไม่มาใช้เงินเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่เคยให้ทหารอเมริกันเข้ามาเราก็ยังเพิ่มขึ้นเงินสำรองในสมัยผมนี่นะจาก300ล้านขึ้นมาจนกระทั่งถึงเมื่อ0910อย่างน้อยก็800ล้าน700ล้านแล้วก็มาผสมที่ทหารอเมริกันเขาเข้ามาเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกจนกระทั่งเป็นถึงพันล้านก็หมายความว่าเราทำด้วยฝีมือของเราเองโดยไม่ต้องความช่วยเหลือของทหารอเมริกันก็จาก300ล้านขึ้นมาได้800ล้านเรายังทำได้ไอ้ตอนนี้เขาจะไปก็ไปสิสองเมื่อวานนี้ผมพูดโจ๊กให้ฟังในแบงก์กอกโพสต์ก็เอาไปลงเพราะว่าให้ก็เขาเคยมาใช้ที่นี่เดือนปีละ200ล้านเหรียญอเมริกันก็เขาจะไป 6,000 คนก็เรารัฐบาลก็เก็บภาษีขาออกนะคนละ10,000เหรียญเราได้60ล้านเหรียญใน9เดือนข้างหน้านี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นที่นี้ไอ้ข้อหนักใจในเรื่องทหารอเมริกันไปนี่คืออะไรนี่เงินสำรองไม่หนักใจเท่าไหร่ไม่เห็นว่าเราทำเราพอจะแก้ไขได้ไอ้ที่หนักใจก็คือว่าสินค้าขาออกของเรามันน้อยในตอนนี้นี่มันร้ายที่ร้ายที่สุดก็คือว่าข้าวมหัศจรรย์เกิดขึ้นหลายแห่งฟิลิปปินส์อินเดียอะไรต่างๆต่างคุยก็ต่างคุยขโมงว่าต่อไปนี้ไม่ต้องซื้อข้าวไทยแล้วจริงหรือไม่จริงแล้วก็ค่อนจะจริงในอนาคตแค่ไหนไม่รู้แต่ในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจริงเพราะเหตุว่าราคาข้าวต่างประเทศมันตกไอ้ export earning ของเราก็น้อยเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นข้อที่น่าห่วง
คือมันสองเรื่องมันทับกันฐานอเมริกันไปอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรให้ข้าวเราขายดีหรือฐานอเมริกันอย่าเพิ่งไปข้าวให้มันถ้าข้าวตกก็ไม่ว่าแต่นี่มันสองเรื่องมันซ้อนกันเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเนี่ยผมก็เสนอรัฐบาลไปหลังจากได้ปรึกษาหารือกันหลายฝ่ายแล้วว่าไอ้ที่เราสะสมเงินสำรองมาเหล่านี้ก็เพื่อไม่ใช่จะเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ก็เพื่อที่จะใช้ในยามยากใช่ไหมเหมือนกับคนธรรมดาเก็บหอมรอมริบไว้พอป่วยเข้าไปหากินไม่ได้ก็เอามาใช้นี่ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าอย่าใช้มันมากนะอย่าใช้ให้จนกระทั่งเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวมันไม่ไหวถ้าถึงขนาดนั้นในกรณีนี้เท่าที่ธนาคารชาติคาดคะเนดูแล้วรู้สึกว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมายความว่ามีแต่ความหายนะทั้งสองด้านหายนะทางเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าเงินก็ไม่เข้าจากอเมริกันแล้วก็ขายสินค้าก็ไม่ค่อยได้ดีนะใน2ปีข้างหน้านี้เราอาจจะเสียทุนสำรองไปประมาณ200กว่าล้านเหรียญอเมริกันถ้าเช่นนี้น่าตกใจไหมก็น่าตกใจเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงกับขนาดคนที่เขาไม่มีทุนสำรองเขายังอยู่กันได้อินโดนีเซียนี่ติดลบซีลอนก็ติดลบและอินเดียก็ติดลบแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นเอาเยี่ยงอย่างเขาอย่างนั้นเราต้องมีแน่เลยคนไทยต้องมีเงินติดกระเป๋าไว้ใช่ไหมไม่งั้นขึ้นรถเมล์กลับบ้านไม่ได้ต้องมีอยู่เสมอทีนี้แต่ในระหว่างที่เราจะเสียทุนสำรองไปได้ประมาณ200ล้านเนี่ยในระหว่างนี้เราต้องแก้ไขให้มันได้ต้องแก้ไขและที่แก้ไขสำคัญที่สุดก็คือพยายามผลิตให้มากขึ้นเพื่อส่งออกให้มากขึ้นและผลิตอย่างใหม่ถ้าข้าวขายไม่ดีเราต้องกลับตัวได้ก็เมื่อ16ปีมาแล้วสภาพการก็เป็นเช่นเดียวกันคือเมื่อเลิกสงครามเกาหลีใหม่ๆที่ตอนสงครามเกาหลี1950นั้นคศ1950นั้นเราร่ำรวยเหลือเกินเมืองไทยนี่เพราะทั่วโลกมีแต่ข้าวไทยเท่านั้นไม่มีคนอื่นขายพม่าก็รบกันยังไม่เสร็จเกาหลีรบกันก็อเมริกันก็ซื้อทั้งดีบุกและยางราคาดีพอถึงปี1953เขาเลิกรบกัน1952เขาเลิกรบกันที่เกาหลีดีบุกกับยางลงแฟบแล้วก็ไอ้ทางข้าวที่พม่าก็ขึ้นคือเขาเลิกตีกันไอ้พวกธงแดงกับธงขาวในพม่าเนี่ยก่อนนี่มันตีกันด้วยก็ขายข้าวออกไม่ได้แล้วตอนหลังเขาเลิกตีกันแล้วก็ขึ้นข้าวเขาก็ผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งเขาเคยเป็นเจ้าโลกมาก่อนเป็นนัมเบอร์วันเรานะนัมเบอร์สามอินโดไชน่าก่อนนั้นรวมทั้งเขมรเวียดนามลาวเนี่ยเขาส่งเป็นที่สองลาวข้าวในโลกทีนี้พม่าก็กำลังขึ้นมาเวลานั้นเราก็เดือดร้อนอยู่มากทีนี้ในเวลานั้นเราก็แก้ไขระบบเศรษฐกิจของเราexchange control แล้วก็แก้ไขแล้วผมอยากจะบอกโดยที่ไม่ต้องคุยว่าการแก้ไขทั้งหลายเนี่ยมาจากธนาคารชาติและกระทรวงการคลังในเวลานั้นก็ได้ร่วมอยู่ด้วยเพราะผมเป็นผู้รองผู้ว่าการอยู่ประมาณ 7-8 เดือน อยู่ที่ธนาคารชาติก็ได้ทำให้ระดับนี้แล้วแก้ไขมาจนกระทั่งสภาพการคลังมันก็เป็นไปโดยดีแล้วและในคือก่อนนี้กรมบัญชีกลางเนี่ยไม่ค่อยได้ทำบัญชีเท่าไหร่ทั้งที่ชื่อบัญชีกลางอยู่ไม่ค่อยได้ทำบัญชีแล้วก็บัญชีต่างๆงบดุลงบปีของรัฐบาลนั้นบางทีล่าช้าถึง10ปี20ปีก็มีหาตัวเลขยากเดี๋ยวนี้เขาทำเรียบร้อยดีแล้วนี่ระบบการคลังระบบเศรษฐกิจอะไรต่างๆนี่ก็แก้ไขมาเมื่อแก้ไขมาได้จนกระทั่งเรียกว่าบ้านเมืองสภาพทางเศรษฐกิจเป็นไปโดยราบคาบเรียบร้อยแล้วผลก็คือประชาชนเขาก็ผลิตของได้แล้วมีน้ำซ้ำเราได้สามารถที่จะมีถนนหนทาง
ให้มันดีขึ้นกว่าก่อนนี้ถนนสายแรกที่ทำถูกแบบมาตรฐานของสากลคือถนนจากสระบุรีไปโคราชซึ่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นถนนเก่าไปแล้วใช่ไหมก่อนนี้เมื่อสมัยเสร็จใหม่ๆนี่พวกเราตื่นเต้นกันเหลือเกินสระบุรีโคราชนี่เป็นของพิเศษไม่เคยเห็นก่อนนี้เราไปภาคอีสานหรือแม้แต่ไม่ต้องไปภาคอีสานนะไปจากกรุงเทพไปสระบุรีนี่คนแก่คนเฒ่าเด็กๆกลายเป็นฝรั่งผมแดงไปหมดเพราะไอ้ลูกรังมันฝุ่นเยอะเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเคยชินกับถนนหลังนี้แต่สมัยนั้นไม่มีเราเริ่มตัดถนนนั่นไปโดยอเมริกันมาทำให้ดูเสร็จแล้วก็ข้าวโพดก็ออกเนื่องจากมีถนนดีข้าวโพดก็ออกปอก็ออกมันสำปะหลังก็ออกถึงนั้นหมายถึงทางชลบุรีก็ถนนทุนทางดีก็ไอ้พืชผลก่อนนี้เรามีส่งออกเพียง4อย่างก็ออกมาได้ถึง 7-8 อย่างและเดี๋ยวนี้ก็ยังมีของที่ควรจะออกเพิ่มขึ้นถ้าพวกเราทำกันจริงๆไอ้ความเจริญที่เราได้รับมาใน 7-8 ปีหลังนี่เป็นผลของการกระทำเมื่อ 7-8 ปีก่อนนี้คือหมายความว่าท่านก็เมื่อเลิกสงครามเกาหลีเราแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบแล้วก็ผลมันก็สะท้อนมาจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวนี้เราก็มาสู่สภาพเกาหลีอีกแล้วคล้ายๆกับหลังเกาหลีตอนนี้กำลังเดือดร้อนก็ต้องใช้ฝีมือแก้ไขเวลานี้ก็เมื่อวันจันทร์ที่ผมมาเลคเชอร์ไม่ได้ก็เพราะไปประชุมกับท่านนายกในกรรมการพิจารณานโยบายปัญหาเรื่องนี้ว่าในสภาพใหม่ปัจจุบันนี้เราจะทำยังไงก็ที่ประชุมก็ตกลงกันว่าต้องให้มีแผนในการที่จะผลิตเกษตรกรรมวัตถุสินค้าเกษตรกรรมให้สูงขึ้นเพื่อที่จะส่งออกได้มากขึ้นแล้วมีอะไรบ้างให้สภาพัฒนากับกระทรวงเกษตรกับกระทรวงพัฒนาไปพิจารณากันวางเป็นโครงการมาเพื่อที่จะระดมเงินระดมคนไปทำให้เต็มที่นี่เป็นเรื่องที่สภาพการปัจจุบันนี้เป็นตัวอย่างให้คุณเข้าใจว่าเราในฐานที่เป็นผู้ว่าการรองผู้ว่าการธนาคารชาติเนี่ยเราทำกันรับผิดชอบในเรื่องนี้ทีนี้ได้พูดถึงเรื่องหลักวิชามามากแล้วก็อยากจะพูดถึงศิลปะไอ้ที่เรียกว่าวิชาเนี่ยคือมันเป็นของแน่นอนคุณดูอย่างนี้ถึงแม้ว่าหลักการแน่นอนเอาไอ้นี่มาเปรียบกับไอ้นี่นี่มันปรูฟกันได้ถึงแม้ว่าจะเวลาปฏิบัติอาจจะไม่ตรงกันก็ได้แต่ที่เรียกว่าศิลปะเนี่ยมันไม่เป็นของแน่นอนเป็นอาร์ตมันไม่ใช่เป็นไซน์ส์เราเล่าเรียนในเรื่องศิลไซน์เนี่ยเราเรียนสูตรได้ทฤษฎีเราท่องจำได้แต่เวลาไปปฏิบัติเข้าจริงๆควรจะทำตัวอย่างไรควรจะปกครองคนอย่างไรควรจะไปพูดกับนายกรัฐมนตรีอย่างไรควรจะเถียงกับรัฐมนตรีนั้นรัฐมนตรีนี้แค่ไหนอันนี้เป็นศิลปะสอนกันไม่ได้แต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นผมคิดว่าควรจะอธิบายเรื่องความสัมพันธ์กับธนาคารพาณิชย์สักนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในศิลปะเหมือนกันข้อแรกการติดต่อกับธนาคารพาณิชย์ทำอย่างไรคุณก็รู้แล้วหรือเมื่อคุณประจิตอาจารย์ประจิตมาเลคเชอร์หรือว่าใครก็แล้วสุกรีหรือใช่ไหมทางฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์มาเลคเชอร์ให้ฟังว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยนี่มีหน้าที่ที่จะตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและเขาก็พูดถึงเรื่องอะไรอัตราส่วนระหว่างเงินทุนเงินกองทุนกับลูกหนี้รายใหญ่กับเงินฝากอะไรต่างๆคุณได้รับคำอธิบายถี่ถ้วนแล้วใช่ไหมเข้าใจดีแล้วใช่ไหมเข้าใจดีแล้วไม่เข้าใจดีผมไม่เลคเชอร์อีกแล้วเพราะไม่ใช่หน้าที่แต่อย่างไรก็ตามเถอะ
การที่พยายามให้ธนาคารพาณิชย์ทำตามกฎหมายหรือทำตามที่เราต้องการเนี่ยไม่ใช่เหตุอื่นมีเหตุอยู่อย่างเดียวเวลาจะทำปั๊มให้มันเดินยังไงเนี่ยเราต้องอาศัยธนาคารพาณิชย์มากถ้าธนาคารพาณิชย์ทั่วๆไปดื้อดึงแล้วก็โกหกกับเราอยู่เรื่อยๆเช่นเราบอกว่าให้อย่าไปทำผิดกฎหมายนะแกก็ไปทำผิดกฎหมายเราไม่รู้แล้วเวลาที่เราต้องการให้เขาหดเครดิตยืดเครดิตเขาเราจะทำได้ยังไงเพราะงั้นธนาคารพาณิชย์เนี่ยถ้าพูดไปแล้วก็คล้ายๆกับว่าเครื่องมือของธนาคารชาติเมื่อเครื่องมือเมื่อเราไม่รู้จักเครื่องมือดีหรือว่าควบคุมเครื่องมือไม่ได้หรือเครื่องมือคิดเท่เต็มทีมันก็การที่จะใช้นโยบายอะไรไม่ได้ประโยชน์เพราะงั้นจึงมีความจำเป็นที่จะให้ธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและมีความซื่อสัตย์และแจ้งความจริงให้เราทราบอยู่เสมอทุกวันนี้การควบคุมธนาคารพาณิชย์ก็ไม่ได้ผล 100% หรอกแต่ว่าหลังจากกฎหมาย2505ออกมาแล้วกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์เนี่ยได้ออกมาแล้วไอ้ก่อนนี้เนี่ยมันไม่ได้คุมเลยคุมไม่ไหวทีนี้2505กฎหมายธนาคารพาณิชย์ได้ออกมาแล้วแล้วเราได้ตั้งหน่วยงานที่ไปควบคุมธนาคารพาณิชย์เรียบร้อยดีก็ถ้าพูดไปได้ว่าพอจะพูดได้ว่าถึงแม้ว่าจะควบคุมไม่ถึง 100% อย่างน้อยก็ขอได้สัก 80% ไอ้ที่ทำผิดกฎหมายก็ยังมีอยู่บ้างก็ยังเรียกว่าพอจะมีเครื่องมือใช้ได้นอกจากธนาคารพาณิชย์แล้วเรายังจำเป็นที่จะต้องใช้ธนาคารสถาบันการเงินต่างๆอีกเยอะแยะที่จะต้องทำให้แต่ทุกวันนี้เนี่ยไม่มีกฎหมายหรือกฎหมายก็ไม่รัดกุมเช่นบริษัทประกันชีวิตประกันภัยนี่ก็เผอิญกฎหมายก็คล้ายๆกับกฎหมายธนาคารพาณิชย์นี่แต่เพื่อเอิญไปขึ้นอยู่กับกระทรวงเศรษฐการความเห็นอันสัตย์จริงของผมว่าธนาคารว่าบริษัทประกันชีวิตนั้นควรจะขึ้นอยู่ที่กระทรวงคลังเพราะเหตุว่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินไม่ผิดกันกับธนาคารพาณิชย์แต่ส่วนบริษัทประกันภัยนั้นไปขึ้นอยู่กับกระทรวงเศรษฐการก็ไม่เป็นไรแต่ประกันชีวิตนี่ควรอยู่เพราะเป็นสถาบันการเงินที่ create เครดิตได้สำคัญมากเกี่ยวกับการเงินมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามเรื่องเหล่านี้และสถาบันต่างๆไอ้ที่เขาออกหุ้นออกหุ้นกู้อะไรต่างๆนี่เราจำเป็นที่จะต้องพิจารณาควบคุมเวลานี้ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอื่นเช่นคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและที่อื่นเราพยายามร่วมทำกันอยู่ศึกษาว่าจะขยายเครดิตขยายการควบคุมให้ออกไปจากธนาคารพาณิชย์ขยายวงกว้างไปสู่สถาบันการเงินอื่นได้อย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามไอ้การควบคุมเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องการควบคุมระหว่างผู้ควบคุมกับผู้ถูกควบคุมมองจากแง่ที่เลยไปจากกฎหมายแล้วความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญมากหมายความว่าเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของธนาคารแห่งประเทศไทยตลอดจนกระทั่งผู้ว่าการรองผู้ว่าการนี่ก็จำเป็นที่จะต้องมีความสัมพันธ์พอใช้กับผู้จัดการใหญ่และกรรมการธนาคารพาณิชย์และเป็นขนบธรรมเนียมของทั่วโลกที่เขาใช้วิธีนี้กันอยู่เพราะเหตุว่าจะไปเล่นปลิดจับขโมยกับธนาคารพาณิชย์มันก็ขโมยวิ่งเร็วกว่าปลิดตามปกติแล้วบางทีเราออกกฎอะไรไปเนี่ยมันเป็นกฎที่ตายตัวมันพลิกแพลงยากบางทีเขาก็หนีเลี่ยงกฎไปได้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารพาณิชย์จึงมีศิลปะอันหนึ่งซึ่งเขาเรียกระหว่างธนาคารนี้กับธนาคารกลางที่เขาเรียกกันว่า persuasion หรือ suasion เฉยๆ persuade
persuasion persuasion คือการเกลี้ยกล่อมเกลี้ยกล่อมเรียกร้องความเห็นใจเรามีการปรึกษาหารือกันอยู่เสมอเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของธนาคารชาติร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมธนาคารไทยเป็นประจำเดือนเดือนหนึ่งธนาคารชาติเป็นเจ้าของบ้านเลี้ยงอีกเดือนหนึ่งสมาคมธนาคารไทยเลี้ยงเลี้ยงหลังจากที่ได้พูดเรื่องปรึกษาหารือกันแล้วบางทีเขาก็ต่อว่าเราว่าเราเข้มงวดอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ต่อว่าเขาว่าเขาทำผิดกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้ปรึกษาหารือกันหรือบางทีเราก็ร่วมกันต่อว่าบางคนเช่นกรมสรรพากรไปทำอะไรแต่รังแกธนาคารพาณิชย์ซึ่งไม่ถูกอะไรล่ะนี่เราก็ช่วยเขาเนี่ยเป็นวิธีที่ศิลปะที่เราจะต้องประสานผสมกับเขาเป็นเรื่องที่จะต้องถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญและถ้าพูดไปแล้วตามความเห็นผมเนี่ยนะไอ้คนเราที่เราจะไปควบคุมเขาแล้วพูดอะไรให้เขาเชื่อเนี่ยต้องทำแบบโบราณถ้าคุณอ่านหนังสือจีนเรื่องจีนโบราณเนี่ยก่อนที่เขาจะทำการใหญ่อะไรนี่เขาจะต้องชำระล้างร่างกายให้สะอาดกินเจไปพักหนึ่งแล้วก็เวลาไปสร้างของวิเศษอะไรก็จะได้ทำให้มันขลังขึ้นได้เห็นไหมถ้าผู้ว่าการธนาคารชาติหรือผู้ใหญ่ในธนาคารชาติไม่ใช่เฉพาะไปทำประพฤติสัมมาเลเทเมาไปทำทุจริตหรือว่าไปพูดเท็จหรือว่าไปเห็นแก่ได้ในทางลาภสการนะไปพูดอะไรเขาก็ไม่เชื่อเขากลับจะหัวเราะเอาซะด้วยครับเพราะฉะนั้นหลักการในข้อนี้ให้ความประพฤติการดำรงตนของผู้ใหญ่ในธนาคารไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ว่าการเท่านั้นรวมทั้งผู้อำนวยการฝ่ายเป็นเรื่องที่สำคัญมากนอกจากว่าจะมีสัมพันธ์ทำไมตรีอันดีเช่นตีกอล์ฟด้วยกันแข่งขันยอมให้เขาชนะบ้างเราชนะบ้างอะไรเหล่านี้เลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมานี่นี่เป็นของสำคัญเหมือนกันแต่ว่าถ้าหากว่าเราประพฤติไม่ดีแล้วถึงเขาจะกลัวเราเพราะเหตุว่าเรามีอำนาจมีอาญาสิทธิ์อยู่ในมือตามกฎหมายแต่ไปพูดอะไรเขาไม่เชื่อในเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญไอ้ข้อนี้คุณธรรมข้อนี้ศิลปะข้อนี้กินความไปจนกระทั่งถึงการติดต่อระหว่างผู้ใหญ่ทางธนาคารชาติกับผู้ใหญ่ทางรัฐราชการตำแหน่งของผู้ว่าการธนาคารชาตินี้อาจจะมีเงินมากกว่าคนอื่นแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่ต่ำกว่ารัฐมนตรีและเราจำเป็นที่จะต้องติดต่อกับรัฐมนตรีอยู่ไม่ใช่แต่เฉพาะผู้ว่าการเท่านั้นผู้ใหญ่คนอื่นเพราะฉะนั้นในการที่จะติดต่อกันเช่นเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีคลังซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้กำกับการงานของธนาคารชาติเป็นผู้ตั้งเงินเดือนธนาคารชาติด้วยเพราะฉะนั้นการติดต่อกับรัฐมนตรีเพื่อที่จะ persuade เพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมรัฐมนตรีนโยบายที่ว่าทางด้านการเงินเนี่ยมันไม่ประสานกันแล้วยกตัวอย่างเช่นบอกว่าแม้งบประมาณแผ่นดินในปีนี้จะกู้เงินจากธนาคารชาติตั้งเยอะแล้วก็จะทั้งต้องทำให้เงินเฟ้อวิธีแก้เงินเฟ้อมีอย่างเดียวจะต้องไปหยุดสองสูบนี่ก็หมายความว่าไอ้เงินที่ปล่อยให้กับชาวไร่ชาวนากับพ่อค้าอุตสาหกรนี่มันก็จะต้องเสียจะต้องน้อยลงไปจะต้องไปกดเครดิตทางธนาคารพาณิชย์ลงถ้าเป็นเช่นนี้มันเสียหายนี่เราเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดกับรัฐมนตรีแทบทุกปีถ้าเราไม่สามารถที่จะเพอร์เซียดได้ก็หน้าที่ของธนาคารผู้ว่าการธนาคารชาตินี้ก็จะด้อยลงไปความรับผิดชอบและประโยชน์ที่เราจะทำให้ก็จะเสียหายไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นน่ะในการที่จะติดต่อกับรัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้มีความเชื่อถือให้รัฐบาลบุคคลในรัฐบาลนี้เชื่อถือว่าเราไม่ได้เห็นแต่ประโยชน์ของส่วนตัวไม่ได้เห็นแต่ประโยชน์ของธนาคารชาติแต่เห็นประโยชน์แผ่นดินผู้ว่าการและผู้ใหญ่ในธนาคารชาติจะต้องมีความ
กล้าหาญพอสมควรคือต้องสามารถที่จะพูดขัดได้ถ้าอะไรที่ไม่ดีแล้วจำเป็นที่จะต้องพูดได้ถ้าไม่มีความกล้าแล้วอย่าเป็นดีกว่าเพราะเหตุว่าไม่ได้ทำหน้าที่ถ้ามีอะไรมัวแต่คะไปก็เสียพากันเหลวแต่แท้จริงนี่มันไม่ใช่เฉพาะธนาคารในไทยเท่านั้นทั่วโลกผู้ว่าการธนาคารชาติเขาเป็นคนที่จะคอยแนะรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะแนะในเรื่องเศรษฐกิจถ้ามัวจะไปกลัวรัฐบาลในฐานที่เป็นจอมพลอะไรบ้างในพลบ้างก็บกพร่องผู้ว่าการธนาคารชาติหรือผู้ใหญ่ในธนาคารชาติจะเป็นนักบุญไม่ได้ต้องเป็นผู้ที่ทำงานสุจริตแต่เป็นนักบุญไม่ได้มีตัวอย่างที่เราเรียกกันว่าเจ้าคุณราชปฏิรณคือแกแต่คนนี้แกเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติลังกาชื่อจริงของแกคือราชปฏิรณะเราเรียกแกว่าเจ้าคุณราชปฏิรณแกเป็นคนที่ถือศีลไปไหนทำไมไปเมืองนอกแล้วอยู่บ้านอยู่ในลังกานี่แกก็เดินเท้าเปล่าเดี๋ยวซ้ำไปทุดงไปอะไรกับใครเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติที่มีความมีใจบุญมากแหละแต่ใจบุญของแกนี่ไปจนกระทั่งถึงไม่ทวงรัฐบาลรัฐบาลจะเอาอะไรก็เอาได้ผลสุดท้ายแกตายเมื่อ2ปีนี่คนที่เข้ามาคือผู้ว่าการธนาคารชาติรองเก่าชื่อเทนเนคุณแกมาบ่นบอกว่าปัญหามันเยอะเหลือเกินปัญหาเรื่องเงินเฟ้อปัญหาแล้วเงินสำรองไม่มีปัญหาค่าใช้จ่ายของรัฐบาลมันแย่เหลือเกินเพราะงั้นที่ว่าเนี่ยหมายความว่าเราผู้ว่าการธนาคารชาติจะต้องและผู้ใหญ่ในธนาคารชาติเนี่ยจะจำเป็นที่จะต้องมีความกล้าหาญพอสมควรมีความสุจริตใจพอสมควรแต่เป็นนักบุญไม่ได้เป็นนักบุญไม่ได้เงียบไม่ได้จำมีหน้าที่ที่จะต้องพูดแต่วิธีพูดขัดนี่เท่าที่ผมประสบมานี่ก็เห็นได้ว่าการพูดขัดเนี่ยไม่ว่าเราจะพูดขัดกับผู้ใหญ่ที่ไหนเราพูดขัดเขาโดยต่อหน้าเนี่ยมันเอาพิษออกไปซะตั้งเยอะคือหมายความว่าอย่าเป็นนินทารับหลังสมมติว่าผมไม่เห็นด้วยกับรัฐมนตรีคลังผมไปเรียนไปพูดกับรัฐมนตรีคลังต่อหน้าเลยไม่ใช่ไปซุบซิบนินทารัฐมนตรีคลังกับคนอื่นไอ้ท่านนี่เคืองนะใครถูกซุบซิบนินทามันต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้มีต่อไปขั้นต่อไปรัฐมนตรีคลังยังไม่ทำตามเราไม่เห็นด้วยทีนี้เราใครเชิญเราไปแสดงปาฐกถาเราก็พูดเรื่องนี้บอกว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐมนตรีครั้งอย่างนี้พูดได้เพราะเหตุว่าเราเคยพูดกับเขาแล้วพูดกับท่านแล้วอย่างนี้ practice อย่างนี้มันเป็นศิลปะที่ผมคิดว่าถือไว้เป็นหลักการได้เพราะเหตุว่าทำยังไงที่จะไปว่าเขาโดยไม่ให้เขาเคืองมากนะนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายนะไม่ว่าเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารชาติผลสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีข้อเด็ดเดียวอยู่อันนึงคือไม่มีทางอื่นเราจะไปคัดรัฐบาลให้เป็นไปตามของเราอย่างเดียวนั้นไม่ได้เป็นอันขาดต้องรู้ไว้ เพราะเหตุว่ารัฐบาลเขายังเป็นที่หนึ่งในแผ่นดินไม่ใช่ว่าธนาคารชาติเป็นที่หนึ่งในแผ่นดินธนาคารชาติเป็นหน่วยหนึ่งของรัฐบาลเป็นที่หนึ่งไม่ได้เสือสองตัวไม่ได้แต่ถ้ารัฐบาลเดินนโยบายซึ่งผู้ว่าการธนาคารชาตินั้นไม่เห็นด้วยและคัดค้านแล้วและยังไม่สามารถถ้าเป็นนโยบายที่สำคัญมากที่จะถึงหายนะมีอยู่ทางหนึ่งที่จะคัดค้านคือลาออกการที่ผู้ว่าการธนาคารชาติไม่ว่าที่ไหนลาออกโดยไม่แสดงเหตุผลนั่นน่ะเป็นการคัดค้านอยู่ในตัวถ้าลาออกโดยแสดงเหตุผลบอกแก่แล้วเลิกแล้วไม่เอาแล้วหรืออยู่มา10ปีแล้วจะขอออกหรือป่วยหรืออะไรหรืออยากจะไปทำหน้าที่อื่นอะไรนี่เป็นอีกเรื่องแต่ว่าถ้าเขาออกเฉยๆโดยหน้าบึ้งๆนี่แปลว่าขัดขาน
ใครๆก็รู้กันทั่วโลกหรือออกแล้วก็ไม่น่าพึ่งแต่บอกว่าข้าพเจ้าออกเขียนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกลางบอกการที่ข้าพเจ้าลาออกนี้เพราะเหตุว่าข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐอันนี้เป็นการคัดค้านอย่างชัดแจ้งเป็นธรรมเนียมที่เขาทำกันอยู่แต่ว่าไม่ควรทำบ่อยนักมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ควรจะเอาเรื่องจริงๆเรื่องที่สำคัญสำคัญนี่เป็นการติดต่อสัมพันธ์กับคนต่างข้างนอกมีเวลาอีก5นาทีผมจะเสร็จเดี๋ยวนี้แล้วไม่รู้ว่าพวกคุณอยากจะซักถามไหมแต่ว่าซักถามไม่5นาทีก็มีประโยชน์อะไรไหนๆก็พูดถึงเรื่องศิลปะของการดำเนินการเหล่านี้แล้วความสัมพันธ์กับคนภายนอกอยากจะอธิบายถึงความสัมพันธ์กับคนข้างในมันมีความสำคัญอยู่ในแง่นี้ที่ว่าถ้าหากว่าคนในธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ว่าเราจะมีนโยบายทางทฤษฎีดีแค่ไหนเนี่ยถ้าฝ่ายวิชาการเขาไม่ทำให้แล้วทำไงหรือฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์เขาทำให้ช่วยๆแล้วทำไงหรือเรามีนโยบายบอกเขาช่วยเกษตรกรแต่ว่าคุณกองทองก็ไม่ยอมทำให้ทำไงหรือมีความปั่นป่วนมีอะไรในถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ทำงานให้เราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราจะทำยังไงนี่มันเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันและเป็นปัญหาของบางธนาคารหลายธนาคารอันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คุณจะไปเขียนในข้อสอบได้ไม่ใช่เป็นเรื่องแต่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามในชุมชนใดชุมชนหนึ่งนี่ผมพูดซ้ำสิ่งที่ผมได้พูดไปแล้วว่าถ้าวันก่อนนี้คุณไปร่วมกันคัดค้านที่หอประชุมใหญ่กับพวกที่ไม่ยอมให้รับพวกจากสถิติประยุกต์จากสถาบันมาก็จะเห็นว่าผมจะมาพูดซ้ำในวันนี้คือการที่ชุมนุมชนใดจะอยู่ด้วยกันได้มันต้องมีหลักอยู่4ประการประการหนึ่งที่จะเจริญได้ต้องมีความเข้มแข็งต้องมีความสมรรถภาพเพราะฉะนั้นในหมู่ธนาคารชาติเนี่ยคนที่เราจะรับเข้าไปจริงๆนี่เรารับเอาดูความสามารถเป็นพื้นฐานและความสุจริตใจด้วยนักศึกษาที่สำเร็จบัญชีและพาณิชย์จากธรรมศาสตร์ที่ไปอยู่ธนาคารชาติก็หลายคนก็เข้าไปด้วยการแข่งขันสอบเข้าไปนี่เราเลือกคัดเลือกคนมาชนิดที่จะให้มีสมรรถภาพแล้วก็เราให้เงินเขาชนิดที่สมรรถภาพจะไม่หนีไปก็เงินเดือนของธนาคารชาติซึ่งมากกว่าเงินเดือนของรัฐบาลนั้นเป็นเพราะว่าเงินเดือนของธนาคารชาตินั้นถูกแล้วแต่เงินเดือนของรัฐบาลนั้นต่ำเกินไปมันเป็นอย่างนั้นนี่เราก็ไม่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์เราต้องการสมรรถภาพจึงต้องใช้วิธีนี้เราต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์และต่ำกว่าเชลต่ำกว่าวิสาหกิจเอกชนเยอะแยะหลักที่สองก็คือเราจะต้องใช้ให้คนแต่ละคนนั้นรู้สึกว่ามีความยุติธรรมอยู่ในสังคมนั้นเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ในการที่จะออกระเบียบมาในการที่จะพิจารณาปูนบำเหน็จกฎรางวัลต่างๆนี่ทางธนาคารชาติถือเหลือเกินว่าต้องให้เที่ยงธรรมให้ยุติธรรมไม่ใช่แต่เฉพาะด้านในสมัยผมนี่ตั้งแต่สมัยแรกเริ่มมาแล้วผู้ว่าการคนเก่าๆตั้งแต่พระองค์วิวัฒน์ท่านมาเราถือหลักนี้อยู่เราไม่รับเราไม่รับหนังสือจากผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งที่จะมาบอกว่าลูกหลานของผมนี่ปีนี้โปรดให้สองขั้นหรืออะไรมันรับไม่ได้แต่ที่พูดนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนที่เหนืออคติซะเลยไปไอ้การชอบประจบประแจงมันก็ยังมีอยู่ถ้าไม่รู้ว่าเป็นการประจบประแจงตอนนี้มันก็จำเป็นอยู่แต่พยายามวางหลักให้มันดีที่สุด
หลักที่สามคือหลักเสรีภาพเราต้องให้อิสรภาพแก่คนเขาพอสมควรไม่อย่างนั้นผู้ใหญ่ไม่รู้ความในใจของผู้น้อยต้องให้ผู้น้อยเขาสามารถที่จะแสดงออกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อสองสามวันก่อนนี้ที่ผมกลับไปจากธรรมศาสตร์นี่ไปถึงธนาคารชาติมีพนักงานโยธาประมาณ30คนเข้ามากลุ่มลุมเพื่อแสดงว่าการที่เขามาทำงานวันเสาร์นั้นเขาไม่อยากจะมาทำงานขอให้เราช่วยอะไรนั่นนี่รับฟังโดยเสรีภาพแล้วไม่ถือว่าเป็นของที่เลวทรามอะไรเราแล้วก็เรามาพิจารณาถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าควรที่จะให้ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยนั้นสามารถที่จะมีเสรีภาพในการที่จะออกความเห็นได้ไม่ใช่จนเกินไปนะและหลักสุดท้ายก็คือหลักความเมตตากรุณาผู้ใหญ่ต้องเมตตาผู้น้อยอันนี้เป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้มันก็ไอ้ความเยื่อใยมันก็มีกันได้แล้วทีนี้ผู้ใหญ่ที่จะทำหน้าที่นี้ผมเองวันหนึ่งก็มาคุกคุยอยู่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเช้าไปธรรมศาสตร์เช้าไปที่ธนาคารชาติสิบนาทีบ้างครึ่งชั่วโมงบ้างหนึ่งชั่วโมงบ้างเสร็จแล้วก็มาที่นี่แล้วก็เย็นก็เลิกงานใครๆก็เลิกกันหมดแล้วก็กลับไปที่ธนาคารชาติหรืออย่างวันนี้ไปกินข้าวที่ธนาคารชาติแล้วมีประชุมนิดนึงถ้าไว้วางใจไม่ได้ถ้าไม่รู้พวกนี้โกงผมตายเลยแล้วก็ เงินทองมันหลายล้านผู้ใหญ่ตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงมารองผู้ว่าการผู้อำนวยการฝ่ายที่บางคนก็มาต้องไว้จะวางใจกันได้ถ้าไม่อย่างนั้นมันทำงานอื่นไม่ได้หรือแม้ว่าไม่จะมาธรรมศาสตร์แต่ผู้ว่าการไม่ต้องมาธรรมศาสตร์เนี่ยนั่งอยู่ในห้องผู้ว่าการจะมีทางรู้ได้ยังไงว่าเขาหักหลังเราแค่ไหนไม่มีต้องเชื่อถือเพราะฉะนั้นหลักการธนาคารกลางก็เช่นเดียวกับหลักการธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปคือเครดิตและเฟสคือความเชื่อถือซึ่งกันและกันภายในและภายนอกถ้าขาดเครดิตแล้วเลิกเรื่องการธนาคารได้ขอจบเพียงเท่านี้เห็นจะไม่มีเวลาที่จะมาสักถามอะไรกันแล้วใช่ไหมหรือยังไงอาจารย์ไม่มีก็ขออวยพรให้สอบไล่ได้ทุกคนอาจารย์นุ่งยาวผมเรียนติดสอนไม่งั้นท่านคงจะมากล่าวขอบคุณด้วยตนเองเพราะท่านเป็นคนไปติดต่อพวกเราได้ฟังนะคำบรรยายมาครบ13ชั่วโมงแล้วซึ่งเป็นคำบรรยายพิเศษแล้วก็มีประโยชน์เป็นอย่างมากทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติและชั่วโมง2ชั่วโมงสุดท้ายก็เป็นของอาจารย์ป่วยซึ่งท่านอุตส่าห์สละเวลามาและพยายามมาจนได้ก่อนปิดเทอมผมในนามของนักศึกษาที่นี่แล้วก็คณะแล้วก็แผนกขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมากที่ได้ช่วยกรุณามาครับขอบคุณมากครับ